สวัสดีค่ะพี่ดีออนนะคะเห็นกระรอกไหมเอ่ย พี่ออนออกมาเดินแล้วเห็นกระต่ายกับกระรอกอยู่เห็นไหมคะตื่นเช้าๆคุณมีโอกาสได้เห็นอะไรน่ารักน่ารักมากเลยเห็นกระรอกเห็นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่ออนมีแขกเยอะนู่นนู่นเห็นกระรอกอยู่หลังบ้านนู่นวิ่งอยู่นู่นนู่นมีกระรอกมีกระต่ายนั่นเลยกระต่ายน่ารักมากเลยอะพี่ออนชอบมาเดินเช้าๆมันเห็นทุกอย่างเลยใช่เห็นเด็กๆเห็นกระรอกมันน่ารักมากเลยอ่ะก็ออกมาเดินออกมาเล่นมาดูเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เพ็ญจันทร์อันนี้ออนนะคะวันนี้ออกมาเดินเล่นเพราะว่าที่บ้านมีแขกเยอะมากวันนี้แขกเต็มเลยที่บ้านอ่ะทั้งหลานน้อย2คนก็มาเมื่อวานไปทำบุญกันอันนี้ใครเป็นนักเรียนพี่ออนต้องขออภัยก่อนนะคะเพราะว่าขนาดห้องนอนยังเต็มอ่ะห้องนอนก็เต็มไปด้วยผู้คนไม่รู้จะห้องนอน2ห้องเต็มหมดเลยออฟฟิศอีก1ห้องเต็มไปด้วยผู้คนเลยไม่มีที่จะเดินเลยอ่ะวันนี้ก็เลยต้องขออภัยนักเรียนพี่ออนนะคะว่าพี่ออนไม่ได้สอนช่วงนี้ก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าเพื่อนพี่ออนญาติเขาตายนะคะก็เลยเขามางานศพมันก็เลยยุ่งๆกันสำหรับนักเรียนพี่ออนเห็นไหมคะตอนเช้านี่มันน่าเดินมากเลยแถวเนี้ยอากาศดีดีเนี่ยดูสิดูเลยน้ำค้างเต็มหญ้าเลยอ่ะเห็นแล้วก็อยากจะมาเดินมันทุกวันมันไม่มีคอมเมนต์นะคะไม่รู้เพราะอะไรโทรศัพท์สงสัยมันต้องการจะให้เรารีเซ็ตแต่พี่คงไม่รีเซ็ตแล้วล่ะพี่ออนออกมาเดินเล่นนะคะนี่แหละแถวนี้เช้าๆมันน่ารักดีพี่ออนชอบร่มรื่นมากแถวนี้เวลาออกมาเดินเช้าๆนี่ไหนนกบินร้องจิ๊ก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 กระรอกกระต่ายกระโดดยุ้งเหยงยุ้งเหยงเออมันเป็นบรรยากาศที่น่ารักพี่ออนก็มาเดินคนเดียวนะเพราะว่าคนที่บ้านเขายังไม่ตื่นกันที่บ้านมีเด็ก3คนอ่ะคิดดูมีผู้ใหญ่4คนบ้านหลังเล็กๆอ่ะบ้านหลังเล็กๆแต่มัน3ห้องนอนมันบ้านโบราณบ้านตั้งแต่คุณลุงเป็นเด็กๆก็ประมาณเกือบ100ปีแล้วมั้งหรือ60 70ปี80ปีแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นบ้านเล็กๆแต่มีคนเต็มไปหมดเลยโอเคนะคะมันคอมเมนต์ไม่ได้อ่ะค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้บอกว่าคิดถึงนะคะแดดกำลังจะออกก็ออกมาเดินพรุ่งนี้พี่ออนจะกลับไปทำงานแล้วนะแต่ว่าวันศุกร์นั่นแหละดอกไม้ยังสวยอยู่เลยวันศุกร์นู่นแหละมันดอกอะไรเนี่ยเราอยากจะมาปลูกหน้าบ้านจังจะต้องมีการศึกษาเสร็จแล้วว่ามันดอกอะไรเนี่ยอยากจะมาปลูกหน้าบ้านซะเลยมันต้นใหญ่ดีพี่ออนก็เพิ่งมีบ้านเกิดมาก็ไม่เคยมีบ้านบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะบ้านมันเป็นบ้านย่านะคะก็เลยแบบบ้านตัวเองยังไม่เคยมีเลยยังไม่รู้ว่าเกิดชาตินี้จะมีบ้านกับเขาหรือเปล่ามีทั้งที่เอามันหลังใหญ่ๆเลยดีป่ะอันนี้โบราณท่านบอกว่าอยากได้อะไรให้พูดใหญ่ๆเข้าไว้นะคะอย่าไปบอกว่าโอ๊ยเธอเป็นคนรวยจังใช่ฉันรวยจริงๆแหละพูดอย่างนี้นะอย่าไปบอกว่าเธอรวยนะปากฉันไม่ได้รวยอย่าไปพูดนะไม่งั้นไม่รวยนะเขาบอกว่าโบราณว่าเนี่ยมันก็แปลกนะโบราณเนี่ยเวลาเราบอกเฮ้ยฉันจนกับบอกว่าไม่ให้พูดว่าจนเฮ้ยอย่าพูดว่าจนสิมันจะจนตามปากใช่ไหมโบราณชอบว่าใช่ไหมแต่พอเราว่ารวยเนี่ยเออแกรวยว่ะเออฉันรวยจริงๆก็หาว่าเวอร์อีกอันนี้โบราณนี้ก็ประหลาดนะแต่สำหรับพี่ออนนะมีคนบอกว่าแกรวยนะโอ้ยรวยที่สุดเลยฉันจะพูดอย่างนี้เลยแกเก่งนะใช่ฉันเก่งที่สุดเลยพี่ออนก็จะพูดอย่างนี้เธอสวยนะใช่ฉันสวยที่สุดเลยพี่ออนก็จะพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราว่าเพราะอะไรก็เพราะเรื่องเขาเรียกอะไรอะแรงดึงดูดของจักรวาลไงคะเนี่ยโบราณกับแรงดึงดูดจักรวาลเนี่ยมันค่อนข้างจะสวนทางกันนะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูเวลามีคนบอกพี่ออนว่าสวยพี่ออนบอกว่าสวยเลยนะดูสุขภาพดีใช่สิฉันสุขภาพดีพี่ออนก็จะพูดอย่างนี้วันนี้พี่ออนไม่เห็นคอมเมนต์นะคะต้องโทษทีเพราะว่าพี่ออนคงไม่ไปดับโทรศัพท์แล้วก็ไลน์ใหม่เพราะพี่ออนออกมาเดินนะคะอากาศเช้าๆอย่างนี้มันอากาศดีหากคุณมีโอกาสตื่นเช้านิดนึงออกไปเดินออกไปวิ่งอากาศยังไม่มีรถวิ่งเนี่ยโอ้มันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์มีแต่ออกซิเจนข้างนั้นนะยิ่งโดยเฉพาะที่บ้านเมืองไหนมีเมืองไหนมีต้นไม้เยอะๆเนี่ยออกซิเจนเยอะนะคะออกมาเดินเอาออกซิเจนผิวพรรณจะได้สดสวยนะ
พี่กัญญาเขาก็อยู่ที่บ้านเขานอนลูกเต้าเขาก็นอนพาพวกเธอเดินมาดูดอกไม้พี่ออนเป็นคนชอบดอกไม้เนี่ยบ้านนี้ก็จัดน่ารักดีเนี่ยสวยดีเราก็อยากจะจัดบ้านบ้างนะแต่คุณสามีนี่ไม่รู้จะมามีใจหรือเปล่าไม่มีหรอกมีแต่พี่ออนคนเดียวนี่แหละทำอยู่คนเดียวบ้านนี้เขาเพิ่งสงสัยเพิ่งมีคนมาซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาตัดต้นไม้ทิ้งเยอะเลยแล้วเขาเอาดินมาลงเอาหินมาลงน่าจะบ้านนี้เขากำลังตกแต่งใหม่โหไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่ได้คุยกันเลยเนาะพวกอุ๊ยไม่รู้ตัวอะไรนั่นอยู่หน้าบ้านน่าจะเป็นแมวเห็นไหมคะแมวออกมาเดินเล่นมั้งเนี่ยบ้านแถวๆนี้มันไม่มีอะไรมากมีแต่หลังเล็กๆเขาก็อยู่กันง่ายๆเงียบๆง่ายๆมีแต่พี่ออนคนเดียวมาเดินโต๊ะๆเตะๆอยู่เนี่ยไม่มีใครก็เดินมาโต๊ะๆเตะๆเหมือนพี่ออนพี่ออนออกมาเดินทุกวันแหละร่างกายจะได้แข็งแรงอากาศดีๆอย่างเงี้ยเสียดายเช้าๆก่อนรถเขาจะมาวิ่งเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาละลายอากาศซะก่อนพี่ออนต้องรีบมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่อากาศมันจะไม่บริสุทธิ์โอ้ยดูสิแดดออกดูแดดส่องออกมาทางนู้นน่ะงามแท้เห็นไหมคะคนมีความสุขเห็นอะไรงามไปหมดเลยเห็นสัตว์ก็งามเห็นพระอาทิตย์ก็งามเห็นต้นไม้ก็งามฉะนั้นจงทำตัวให้มีความสุขนะคะเดี๋ยวมันจะชินไม่ใช่เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาอย่างนั้นไม่ชินนะฝึกใจเราให้ชินเวลาเราเห็นอะไรขวางหูขวางตาคิดใหม่เลยเปลี่ยนระบบความคิดปุ๊บปุ๊บปั๊บเปิดปิดเหมือนเราเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เลยนะเจออะไรที่มันไม่แฮปปี้นะเปลี่ยนช่องความคิดนะไม่งั้นมันเราก็จะดูแล้วเราก็จะเครียดเราก็จะคิดแล้วก็จะเครียดอันนั้นคือพี่ดีออนนะคะเวลาพี่ออนเจอเรื่องไม่แฮปปี้พี่ออนเปลี่ยนช่องความคิดทันทีคุณรู้ไหมว่าช่องความคิดในสมองของคุณเป็นล้านล้านช่องนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเอานะมากกว่าแซตเทอไลท์มากกว่าเคเบิลมากกว่าบริษัททีวีใดๆทั้งปวงนะคะช่องความคิดของคุณนะมันถี่มากด้วยนะเหมือนช่องเหมือนคลื่นวิทยุอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนช่องความคิดคุณอย่างไรหากอยากมีความสุขเปลี่ยนไปที่ช่องมีความสุขนะคะมันก็เหมือนเพลงนั่นแหละเราเลือกฟังได้เพลงเครียดเพลงไม่เครียดเพลงเศร้าไม่เศร้าอย่างนั้นอารมณ์มนุษย์มันก็ไม่ต่างกันเวลาคุณมีความทุกข์ความโศกเปลี่ยนความคิดอันนี้คือบ้านพี่ดิออนเห็นไหมคะนั้นรถพี่กัญญาสีน้ำเงินนั่นอันนั้นบ้านพี่ออนเห็นไหมคะเนี่ยบ้านพี่ออนมีคนถามว่าพี่ออนหลังไหนคะนั่นแหละหลังน้อยๆนั่นแหละเห็นไหมคะนั่นแหละบ้านพี่ออนนี่แหละบ้านหลังนี้เลยเนี่ยใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยบ้านหลังน้อยๆเนี่ยจุคนได้เยอะนั่นเนี่ยสามห้องนอนอยู่ในนั่นอันนั้นนะบ้านพี่ออนเห็นไหมพี่ออนตกแต่งบ้านเองนั่นแหละคุณลุงเขาแก่แล้วเขาคงไม่มาจัดเต็มเหมือนเราอันนั้นคุณเห็นไหมที่เก็บของอันเล็กๆนั่นน่ะเล็กๆเล็กๆนั่นน่ะนั่นน่ะอันนั้นเขาเรียกบ้านนะคะบ้านเราเลยชื่อบ้านบ้านเหมือนบ้านของคนนอนแปลกเนาะอเมริกันเรียกบ้านก็คือที่เก็บอุปกรณ์ตัดหญ้าอุปกรณ์ทำสวนอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้รถพี่กัญญาเขามานอนที่นี่จนถึงวันศุกร์ละมั้งเพราะว่าเขาคงจะมีงานศพวันวันพฤหัสพวกคุณอาจจะบอกว่างานศพอะไรเก็บไว้ได้นานจังก็เพราะว่าคนตายฆ่าตัวเองตายนะคะตำรวจเขาต้องพิสูจน์ศพนู่นนี่นั่นเขาต้องทำออโทปซีก่อนพิสูจน์ศพนั่นเองนะคะเขาอยากจะรู้ว่าศพเนี้ยตายเพราะอะไรก็เลยต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะพี่กัญญาก็เลยอยู่ที่บ้านพี่อ่อนเด็กเพียบเลยฉะนั้นพี่อ่อนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตอนนี้มีลูกของหลานสาวแฟนนอนอยู่ในออฟฟิศพี่ออน2คนห้องพี่ออนจุไปด้วยครอบครัวพี่กัญญา3คนเอาไปเอามาพี่ออนต้องไปนอนกับคุณลุงบิลปกติไม่เคยนอนห้องเดียวกันก็วิ่งไปนอนห้องเดียวกันนะคะอันนี้แหละบ้านพี่ออนตอนนี้ก็กำลังจัดกุ๊กกิ๊กเพราะว่าพี่ออนเพิ่งมาอยู่ได้ปีถึงปียังไม่รู้นี่แหละบ้านหลังนี้แหละเนี่ยพี่ออนก็ซื้อดอกไม้มาตามภาษาพี่แหละซื้อเก้าอี้มานั่งกินกาแฟเดี๋ยวต้องไปชงกาแฟแล้วกินน้ำร้อนเลยนะใครอยากสุขภาพดีตื่นมาก็กินน้ำร้อนสักแก้วน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนเดี๋ยวคอมันจะเนี่ยค่ะบ้านพี่อ่อนแหละไม่ได้อะไรมากมายไก่กองนั่นแหละพี่อ่อนก็แต่งเองอะไรเองโอ้ my god พี่อ่อนเปิดประตูไว้เหรอนะเออใช่พี่อ่อนเปิดประตูเอาอากาศดีๆเข้านี่ค่ะพี่อ่อนก็ปลูกต้นไม้เองอะไรเองหมดแล้วเนี่ยพี่อ่อนทำเองอันนี้เพิ่งเอามาลงดินเนี่ย
เนี่ยต้นเนี้ยเพิ่งเอามาลงดินลงเองเนี่ยเมื่อวานต้นนี้ก็ต้นนี้มันเป็นคู่กันมันดอกเหมือนกันเนี่ยพี่ออนก็เอามาลงก็กุ๊กกิ๊กกิ๊กตามภาษานี่แหละขนาดเดี๋ยวผ่าตัดเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มันก็ไม่หยุดพี่ออนได้นะพี่ออนทําทุกอย่างอะบ้านเนี่ยพี่ออนเป็นคนทํานู่นไอ้ต้นไม้พวกนี้มันอยู่ข้ามปีเนี่ยเวลาสโนว์มามันก็ไม่ตายเดี๋ยวหน้าสโนว์จะมาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูมันจะไม่มีใบเลยอันนี้พี่ออนเอามาลงมาปลูกเองเนี่ยพี่ออนซื้อจักรยานมาจัดสวนเองเห็นไหมWelcome everybody welcome นะคะอันนี้แหละพี่ออนพี่อยากจะมาไลฟ์แต่ว่าพี่ออนไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้เพราะว่าแขกเต็มบ้านเลยเมื่อคืนเขาก็มาเล่นดอกไม้ไฟกันอันนี้ก็เป็นถุงอะไรเนี่ยถุงน้ำแข็งเขามีปาร์ตี้ใครเอามาทิ้งหน้าบ้านเนี่ยฮะหน้าตีมากเลยนะคะอันนี้แหละพี่ออนก็จัดอันนี้ก็หน้าบ้านพี่ออนเด็กมันมีปาร์ตี้มันก็เล่นตะบึงพึงพืชไปเนี่ยพี่ออนก็จัดของพี่ออนไปดอกไม้ที่อยู่หน้าบ้านมันตายก็เอาดอกพลาสติกมาเสียบให้มันดูโอเคนะคะอีกหน่อยมันก็จะถึงหน้าเดือนตุลาคมนี่ก็เป็นหน้าฮาโลวีนเราก็คงจะต้องจัดบ้านแบบใหม่นะคนอเมริกันเขาชอบจัดบ้านตามฤดูกาลนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในบ้านแล้วพี่ออนก็จะเข้าไปทำอุ้ยไม่น่าจะเข้าบ้านอะเพราะว่าจะต้องไปเดินก่อนถ้าเดินแล้วมันจะถ้าเข้าบ้านมันขี้เกียจนะคะเดี๋ยวพี่ออนออกไปเดินอีกก่อนนี่แหละแถวบ้านที่พี่ออนอยู่มันคุณลุงก็เพิ่งตัดหญ้ามันแปลงผักพี่ออนอยู่หลังที่เก็บของนะแปลงผักน้อยๆตอนนี้พริกเกิดเต็มเลยมีคนบอกหุยมีแต่คนจนนั่นแหละเขาปลูกผักกินใครจะจนใครจะจนใครจะรวยก็ช่างนะพี่ออนอยากปลูกผักกินอะมีไรปลามันเป็นออแกนิกอะคนเราเนี่ยไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองพื้นที่ตัวเองเวลามีพื้นที่ปลูกอะนะเดี๋ยวพาไปดูขึ้นมันไม่ค่อยดีอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันรู้เพราะอะไรขึ้นไม่ค่อยดีตอนนี้พี่ออนกับคุณลุงก็ทะเลาะกันเรื่องขึ้นอินเทอร์เน็ตมันเข้าไปในห้องพี่ไม่ดีสามีบอกอาจจะเป็นเพราะว่ากล่องอินเทอร์เน็ตมันกับห้องพี่มันไกลแกว่าอย่างนี้แกจะเดินสายให้ใหม่นะคะอันนี้ข่าวดีนะคะอันนี้คือแปลงผักพี่ออนอันนี้มันก็ไม่ได้ทำดีเท่าไหร่หรอกแปลงผักโง่ๆของพี่นี่แหละนะคะก็ทำแบบเห็นไหมคะอันนี้แปลงผักพี่ออนอ่ะเล็กๆไม่ได้ใหญ่อันนี้ผักบ้านเราเรียกผักอีตู่ผักใบแมงลักเนี่ยค่ะขึ้นดอกแล้วเห็นไหมอันนี้พี่กัญญาเขามาทำข้าวบ้านเราเรียกไรข้างอันคือข้างบักทั่วเห็นไหมข่อยเราเว้าภาษาไทยบอกข่อยเป็นเนาะข่อยเว้าภาษาลาวล่ะเนี่ยมูเนียนคือเนี่ยอื่นข้างบักทั่วอันนี้อันเขาเรามาเห็ดข่างบักเขือเทศมันตายแล้วแหละเพราะว่ามันนอนน้ำผื่นไหลข่อยขึ้นบ่ออกว่าข่อยเสร็จจังไหนปกติเขาต้องใส่ข่างให้มันบานเท่าบักเขือเทศเขาไม่เคยใส่ข่างอย่างเทียนเนาะข่อยก็บ่หูเห็นว่าข่อยก็บ่ใส่ข่างให้มันมันก็ตายเหมือนเห็นบ่มันตายล้นเต็มผื่นเลยอันเดียวอันพี่กัญญามาเพิ่นก็เลยเอาข่างมาใส่ให้มันสันเดบข่างนี่ภาษาไทยจะเอิ้นว่าร้านติโอ้เอิ้นบ่เป็นดอกกันนั่นเด้อโทษทีเด้อข่อยเป็นคนอีสานเนี่ยข่อยมาจากเมืองร้อยเอ็ดเด้อบัดนี้กลับมาหมดภาษาไทยนี่เขาเอิ้นใบแมงลักเนี่ยใบแมงลักนะคะอันนี้พริกนะคะโหยดูพริกสิขึ้นเต็มเลยดูเล็บมือก็ไม่ได้ไปทำเวนเพราะว่ายุ่งยังยากนะช่วงนี้ยุ่งมากแต่วันนี้น่าจะไปทำแล้วพรุ่งนี้จะกลับไปทำงานแล้วคงไม่กลับไปทำงานแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนมองโหดูเล็บมือแกประเทศไทยเขาเป็นแฟชั่นหรือไงเดี๋ยวเพื่อนก็จะแซวอีกนะคะอันนี้ก็ต้นพริก2ต้นพี่ออนปลูกไว้2ต้นไว้กินนี่คือต้นพริกนะคะต้นผักชีมันจะตายแล้วอันนี้ผักพริกพี่ออนปลูกไว้กินอันนี้พี่กัญญาเอาตะไคร้มาเสียบไว้ให้เผื่อมันขึ้นนะคะอันนั้นมีต้นโหระพา2ต้นพี่ออนชอบปลูก2ต้น2ต้นนะคะไม่รู้เพราะอะไรพริก2ต้นโหระพา2ต้นมะเขือเทศ2ต้นนะคะอันนี้ผักโปรดของพี่ออนผักชีมันตายแล้วมันเริ่มออกดอกเพราะพี่ออนถอนให้ชาวบ้านพี่กัญญาเอาพี่กัญญาเอาผักบุ้งมาเสียบให้พี่ออนเอาต้นหอมมาเสียบให้พี่ออนดูเนี่ยพี่กัญญาเขาบอกว่าพี่ออนเนี่ยไม่รู้อะไรซะแล้วเนี่ยพี่กัญญาเขาก็เลยเอาผักบุ้งมานะคะผักบุ้งมาเสียบให้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอันนี้พี่กัญญาเอาต้นหอมมาเสียบให้มันคงจะขึ้นอยู่มั้งนะคะอุ้ยอันนี้พี่กัญญาเขาเอาอะไรมาเสียบเนี่ยเขาเอาใบกะเพราเขาเอาใบกะเพรามาเสียบไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ต้นกะเพรานะคะอันนี้พี่กัญญาเขามาทำให้นี่แหละเรื่องราวชีวิตของคนเมืองนอกเจอสวนผักแค่นี้ก็น่ารักแย่แล้ว
นะแต่ว่าอีกหน่อยสโนว์ลงก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยถ้าหน้าหนาวมามันก็ตายหมดแหละแต่ไม่เป็นไรหน้าซัมเมอร์เราก็เอนจอยเนาะเราก็ปลูกไปนี่แหละพี่ออนก็ปลูกแปลงเล็กๆเอาไว้สนุกสนานพี่ออนตื่นมาก็รดน้ำไปกับหน้าบ้านอ่ะนะคะแล้วเดินไปเดินต่อเพราะว่าอากาศมันดีอยู่เนี่ยน้ำค้างเต็มเลยเต็มพื้นเลยสำหรับชาวบ้านเขานอนยังไม่ตื่นไม่ต้องไปปลูกเขาอันนี้หลังบ้านนะคะให้เขานอนกันไปพอเขาตื่นแล้วเขาก็จะเตรียมตัวกันไปว่ายน้ำกันที่สระแถวบ้านมันมีพาร์คนะคะมันจะมีพาร์คมันเป็นของพาร์คเหมือนกับของทาวให้คนมาเล่นนะคะเหมือนกับเป็นของทาวมีสระว่ายน้ำมีเด็กๆแต่พี่กัญญาเขาจะพาเด็กไปพี่กัญญาก็ถ่ายรูปไปเพียบพี่ออนไม่ถ่ายอ่ะพี่ออนเหนื่อยไม่อยากถ่ายไม่อยากสนใจแล้วพี่กัญญาเห็นอะไรก็ถ่ายรูปหมดเดี๋ยวเขาก็คงไปลงใครอยากจะไปดูกิจกรรมที่พวกพี่ทำก็ไปดูในเพจพี่กัญญาไปวัดมาเมื่อวานนี้ไปวัดไปทำบุญใครที่เป็นนักเรียนพี่ออนนะคะพี่ออนเอาบุญมาฝากกับแฟนเพจด้วยละกันอ่ะนักเรียนพี่ออนคนไหนที่เป็นนักเรียนพี่ออนเนี่ยเขาจ่ายค่าเรียน 1,000 บาทเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนนี่แหละพี่ออนก็เอาเงินส่วนที่น้องๆมาจ่ายค่าเทอมเอ้ยมาจ่ายค่าเรียนไม่ใช่ค่าเทอมก็เอาไปทำบุญแบ่งไปทำบุญทำทานนะคะชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้ช่วยกันทำบุญทำทานมีก็แจกจ่ายออกไปยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอันนี้โอ้พระจันทร์ขึ้นเอ้ยไม่ใช่พระจันทร์พระอาทิตย์นะคะสำหรับใครเป็นนักเรียนเฮ้แซ่บเฮ้รักI'm sorry guys, I couldn't teach you guys today because I have guests in my house, so kind of busy this week. Drive me crazy. I want to do my stuff, but my husband said, well, this is a difficult time. คนบอกนะ difficult time มันหมายความว่า this is a difficult time หมายความว่ามันเป็นช่วงที่ยุ่งยากเพราะว่าเพื่อนเขาก็มีคนตายญาติในครอบครัวเขาฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเห็นใจเขาแฟมีพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเขามาจะไล่เขาไปนอนที่อื่นได้ยังไงเขาก็เพื่อนเราอะไรอย่างนี้พี่ก่อนก็บอกว่าฉันไม่ไล่หรอกแต่ว่าฉันไม่มีสมาธิจะทำงานของตัวเองลูกพี่กัญญาเขาอายุ3ขวบเขาก็วิ่งเขาก็ร้องสนั่นหวั่นไหวที่บ้านนะก็เลยไม่มีสมาธิในการทำอะไรก็เลยเอาไปว่าโอเคอาทิตย์เดียวสละเวลาไปแล้วอาทิตย์หน้าพี่ก็กลับไปทำงานแล้ววันอังคารเนี้ยถ้าจะได้ไลฟ์อีกทีก็คงเป็นวันศุกร์นะคะสำหรับไลฟ์แบบเห็นหน้าเห็นตาวันนี้ไม่ต้องเห็นหรอกเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะเดี๋ยวคุณเห็นหน้าพี่ออนคุณจะตกใจคุณจะปิดจอไลฟ์ไม่ทันนะคะเหมือนพี่ออนบอกคุณแต่สวยไม่จริงนะคะตัวพี่ออนนี่แหละคือสวยไม่จริงนะฮะแต่สวยธรรมชาติ เจอหน้าเจอตาคุณจะบอกโอ้ยพี่ออนเนี่ยเพราะว่าพี่ออนเพิ่งตื่นหน้าก็ยังไม่ล้างเลยพี่ออนชอบอากาศดีๆก็เลยออกมาเดินโอ้บ้านนี้ทำไมมีแดดส่องงามแท้เนี่ยนี่แหละค่ะอเมริกาแถวบ้านพี่ออนอยู่เงียบโคตรนี่ใครออกมาเดินเลยมีแต่พี่ออนลูกก็กลัวอะไรกันก็ไม่รู้คงไม่กลัวหรอกเขาไปทำงานวันนี้วันจันทร์เนาะถนนมันเงียบๆเนาะเสียดายไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะหากมีคำถามในคอมเมนต์นี้ก็ฝากได้เลยในไลน์นี้ก็ฝากไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ออนจะเข้ามาอ่านพี่ออนนี่อันนี้ในเมืองนี้เขาป้ายเขาบอกว่าสปีดลิมิต25นะอย่าขับเกินนะแต่ถ้าขับเกิน30ก็คงไม่เป็นไรมั้งคงไม่มีตำรวจมาแอบอยู่แถวนี้นะคะนี่แหละค่ะบ้านของคนเมืองอเมริกาฝั่งที่พี่ออนอยู่เขาเรียกฝั่งเหนือทางเหนือนะคะทางนี้มันจะหนาวเหมือนทางเหนือบ้านเราแหละทางนี้มันเยื้องๆไปที่นู่นอะมันไปติดมันจะเข้าไปทางเขตบอสตันขึ้นไปนู่นน่ะขึ้นไปนู่นก็ไปบอสตันไปนู่นเลยไปนู่นไปติดเขตแคนาดานู่นหนาวฝั่งนี้มันมาทางเนี้ยมาโซนเนี้ยมันไม่ได้อยู่โซนอุ่นนะโซนนี้เป็นโซนหนาวหน้าหนาวก็สโนว์ลงระเบิดระเบ้อเหมือนที่พวกคุณเห็นแหละอันนี้หน้าร้อนมันจะสบายอันนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วเนี่ยนี่มันเดือนอะไรเนี่ยเดือนออกัสยังไม่ถึงเกือบแล้วเกือบหรือถึงแล้วไม่รู้ออกัสเนี่ยมันออกัสเซมโบนี้มันก็จะเริ่มเย็นลงมามันก็จะกลายเป็นฟอลกลายเป็นฤดูฟอลใบไม้ร่วงจะใบไม้จะเปลี่ยนสีแต่พี่ออนจะมาไลฟ์พวกคุณดูตอนที่ใบไม้เปลี่ยนสีมันจะเหลืองไปหมดมันจะสวยเหมือนในหนังเลยนี่อันนี้มันหน้าซัมเมอร์มันเขียวพอหน้าฟอลมันจะเหลืองเสร็จต้นไม้ทำไมเขาถึงเรียกหน้าฟอลฝรั่งฟอล FALL หากเป็นทางอื่นเขาก็ถ้าเป็นBritishเขาน่าจะเรียกว่าออทัมบ้านเราเรียกออทัมนั่นแหละนะเป็นออทัมนะคะ
ทางอเมริกันเขาจะเรียก fall F-A-L-L นะคะตอนนี้เขาเรียก summer อยู่เพราะว่ามันแปลก summer ในบ้านเรามันจะเป็นมันจะแห้งแล้งใช่ไหมทางบ้านเรา summer หลังจากหน้าเกี่ยวข้าวบ้านเราหลังจากหน้าทำไร่มันจะแห้งแล้งจะทำสงกรานต์ใช่ไหมล่ะ summer บ้านเราอะแต่ summer อเมริกาดูสิแดดออกหญ้าเขียวชอุ่มปลูกผักปลูกอะไรขึ้นระเบิดระเบ้อเลยนั่นเองพอหน้าฟอลมันก็เริ่มอะไรก็เหลืองหมดหลังจากหน้าฟอลแล้วมันก็จะเป็นหน้าหนาวเป็นวินเทอร์นะอเมริกันไม่เรียกวินเทอร์นะอเมริกันเรียกวินนะคะบริติชเรียกวินเทอร์นะคะฉะนั้นเวลาคุณมาอเมริกาพยายามพูดโอ้ I don't like winter winter เขาก็จะบอกว่า you don't wanna be a winnerwinter นั่นแหละนะคะเขาพูดเหมือน winner นี่แหละเหมือนผู้ชนะนี่แหละนะคะใน American English มันจะ squeed word ใส่กันฉะนั้นคุณเห็นคำแปลกๆทำไมพี่ออนบอก winner ก็เพราะว่า American English นะคะ American English นี่มันจะเป็นอะไรที่แตกต่างถ้าคุณอยากจะเรียนแบบถูกต้องเป๊ะนี่ต้องเป็น British English British English เขาจะออกแบบต้นฉบับของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแต่มันพูดยากสำหรับพี่เพราะพี่มาอยู่อเมริกานานแล้วนะคะนั่นแหละวันนี้ก็เอาแค่นี้กันเนาะเดี๋ยวพี่ออนจะกลับบ้านแล้วแบตเตอรี่มันหมดขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับทั้งเดือนพี่ออนก็มารับอย่าไปเรียกรับส่วนบุญก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามัน พี่ออนไปทำบุญเมื่อวานนี้ถวายเยอะเหมือนกันนะคะซื้อบาทไปถวาย1บาทไม่รู้บ้านเราเรียก1บาทหรืออะไรนะบาทพระนะไม่รู้เรียกอะไรอะซื้อบาทไปถวายพระ1บาทแล้วก็ไม่ใช่บาทเงินนะซื้อบาทตัวบาทนั่นแหละเอาไปถวายพระแล้วก็ไปซื้อผ้าน้ำฝนที่วัด2อันถวายพระให้หลานต่างอ่ะ2คนเอาไปถวายน่ารักมากเลยอ่ะรูปมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะโพสต์ให้ดูแล้วซื้อให้เด็กน้อยฝรั่งเด็ก8ขวบกับ7ขวบให้ถือผ้าน้ำฝนไปถวายพระเด็กก็งงไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ทำกับข้าวให้พี่กัญญาทำกับข้าว2อย่างเอาข้าวผัดผักบุ้งแล้วก็ทำกะเพราหมูแล้วก็ซื้อมะม่วง9ลูกแล้วก็น้ำแล้วก็ข้าวนี่แหละตามภาษาบ้านเราเนาะพอไปถึงงานหลานอยากกินข้าวพี่กัญญาวิ่งไปซื้อขนมไข่รู้จักขนมไข่ไหมขนมไข่ว่าเราเรียกขนมไข่อะขนมกลมๆแบบนี้ขนมไข่หงเหรอนั่นแหละพี่กัญญาซื้อมาหลานก็กินไม่เป็นเพราะว่าหลานเป็นฝรั่งก็นึกขึ้นได้กัญญาไปเมาเลยเมาถาดเลยเมาไปทำไมพี่อ่อนเมาให้แขกคนที่มางานวัดกินก็เลยเมาเขาหมดเลยก็อนุโมทนาสาธุเองนะคะบุญนะนักเรียนนะคะคนไหนเป็นนักเรียนพี่อ่อนได้จ่ายค่าเทอมก็คนนั้นแหละได้บุญสาธุสาธุทำบุญร่วมชาติปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาอยากมีแฟนฝรั่งขอให้มาเร็วๆนะคะเอาเป็นว่าใครมีปัญหาอะไรก็เข้ามาคุยกับพี่อ่อนโอ้ยดอกไม้สวยอยากจะพูดต่อแต่เห็นดอกไม้แล้วอดไม่ได้นะคะเอาไปว่าคุณมีปัญหาเข้ามาคุยกับพี่ออนก่อนนะสำหรับนักเรียนนะคนไหนมีปัญหาพี่ออนสอนช้าหนูอยากจะคุยกับแฟนหนูเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เข้ามานะคะกรณีพิเศษคุณจะคุยกับแฟนเรื่องอะไรก็ว่ามาอะไรก็เข้ามาหลังไม้เดี๋ยวพี่ออนจัดการให้นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าพี่ออนจะแบตเตอรี่มันหมดพี่ออนไม่ได้ชาร์จเพราะพี่กัญญาใช้เครื่องชาร์จ2ตัวนะคะที่บ้านมันเป็นเครื่องชาร์จแบบมันต้องเสียบใส่คอมพิวเตอร์นะของแฟนนะแต่ว่าไอ้ที่มันต้องเสียบใส่ปลั๊กนั้นพี่กัญญาเขาเอาเข้าไปในห้องพี่อ่อนก็เลยไม่อยากเข้าไปในห้องเขานะคะก็เลยไม่ได้ชาร์จเมื่อคืนโอเคนะคะเอาแปลว่าเราเจอกันวันศุกร์นะคะนักเรียนเจอกันวันเสาร์ไม่ใช่วันศุกร์นะสำหรับนักเรียนนะเพราะว่าวันศุกร์พี่อ่อนยังทำงานอยู่เลยโอเคจ้าบาย